าทางสปาแนนโนหลงกันนะเจ้าสปาแนนโนโหลงนะคะนี่ก็ต้องพ่นด้วยน้ำอินฟราเรดนะคะพ่นด้วยเครื่องอินฟราเรดของนาโนอีกรอบนึงนะเจ้าเสร็จแล้วถึงจะเป็นอันเบ็ดเสร็จผลเงางามสรวยนี่ค่ะช่างของเราแน่นๆช่างเดือนละสองครั้งก็ได้ค่ะอยู่ที่เราสะดวกหน้าแน่นค่ะใช่ไหมเต้องหงอกงั้นใช่ไหมเนี่ยค่ะใครอยากจะแต่งหน้ารับปริญญาแต่งเจ้าซุ้งเจ้าสาวแอลงานได้หมดนะคะแต่งหน้าเจ้าสาวเลยค่ะเจ้าบ่าวเจอเจ้าหวาแล้วถึงจะเจ้าแล้วค่อยแต่งหน้าเจ้าสาวไงใช่แต่งหน้ารอได้ไหมคะแต่งหน้ารอไปถ่ายพรีเวดดิ้งรอก่อนเดี๋ยวเจ้าบ่าวไปใส่ที่พังนะคะแต่งเปรตสีฟ้ามีความอุ่นอยู่หน่อยๆเพื่อผักแคราทีนเข้าเส้นผมนะคะจะทำให้ผมเงางามมากขึ้นเลยเราก็จะเน้นที่ปลายผมแล้วก็ตรงกลางผมนะก็ต่อไปใกล้ๆเลยนะคะจะมีความอุ่นอยู่นิดๆหน่อยๆนะคะไม่ร้อนมากจนเกินไปนะคะนี่เลยประมาณ10นาทีนะคะจนกว่าน้ำในกระบอกสีจะหมดนะคะนี่เลยนะคะล็อตเลยนะคะถ้าเป็นที่อื่นเขาจะขีดแค่แป๊บเดียวแป๊บเดียวนะคะแต่ว่าของเรานี่จะเน้นหมดน้ำหมดล็อตไปเลยค่ะจะมีความอุ่นอยู่ในประหยัดนะคะของเราไม่ประหยัดเป็นที่ให้ลูกค้าถ้าจ่อไปใกล้เกินก็จะเป็นการอบสตาร์หน้าไปด้วยนะคะอบหน้าไปด้วยแล้วก็อบผมค่ะไปด้วยนะสวยเงางามตามผมไปเลยนี่เลยนะคะแล้วก็พยายามให้ซึมเข้าไปเขาสีแกนผมนะคะผมยืดดัดย้อมผมเสียแห้งแตกปลายช่วยได้นะคะแคราทินนาโนผัวหลงผัวหลงนะคะชื่อเขาที่ชื่อผัวหลงก็คือผมนุ่มนะคะสามีดมแล้วติดใจหอมอะไรอย่างนี้ติดใจทั้งติดใจทั้งผมติดใจทั้งเขาเรียกว่ากลิ่นด้วยนะคะกลิ่นก็หอมแนวขนมหอมละมุนอะไรเงี้ยค่ะผมนาน 2-3 วันเลยหมดไม่ขึ้นด้วยไหมคะหมดไม่ขึ้นค่ะไม่มีความหวานนะคะมีแต่กลิ่นแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าหอมยวนยั่วชวนหลงไหลยั่วอะไรยังไงก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะอาจจะยั่วโมโหก็ได้เฮ้ยผมลื่นเนี่ยยั่วโมโหอะไรอย่างเงี้ยพ่นเข้าไปเลยครับเจาะเข้าไปก็อย่าใกล้เกินนะคะอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าเจาะใกล้ๆมันก็ร้อนเหมือนกันก็จะมีความร้อนอยู่นิดนึงนะคะอุณหภูมิก็ประมาณไม่เยอะนะคะอุณหภูมิอุ่นๆบอกให้ถูกว่าประมาณเท่าไหร่แต่ต้องมีความอุ่นนะอุ่นนี่เลยนะคะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีความเงาเกิดขึ้นนะคะไปฟังหลวงฟังเฉยเนี่ยคะจะให้ดูความเงาของผมนี่เลยเงาไหมความเงาโอ้โหเงามากเลยนะคะหนัดยังไม่ได้แบบว่าเจ็บนะคะเงาคนต่ออีกนะคะจนกว่าน้ำเกือบจะหมดนะคะมันจะเป็นสปานาโนเคราตินขวดหลงนะคะมีเคราตินด้วยนะคะในส่วนผสมผักเคราตินเข้าไปมีความเงาจากที่ลูดฝืดๆก็จะลูดลื่นขึ้นนะคะนี่เลยเทียบเท่ากับเคลือบแก้วนะคะตัวนี้นี่ลดกว่า 100% เลยค่ะเพราะว่าตัวนั้นมันจะเคลือบแก้วอ่ะเงาก็จริงแต่ไม่นุ่มมันจะฝืดแต่ตัวนี้จะนุ่มแล้วก็เงาแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ทำให้ผมพันกันนะคะทิ้งตัวมีน้ำหนักตัวนี้ลื่นปืดลื่นปืดเขาเรียกนุ่มด้วยเงาด้วยลื่นด้วยตอนใดนะคะสำหรับลูกค้าที่สะดวกแวะมานะคะอาจจะอาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งแล้วแต่สะดวกเลยนะคะหรือเดือนละครั้งตามที่ลูกค้าสละเวลาว่างมาเรียกใช้บริการออลลี่และแต่เต้นะคะใช่ค่ะ
มเงาตั้งแต่ครั้งแรกที่ยังเราพ่นปุ๊บนะคะเงาเงาอีกนานค่ะหลายเป็นหลายอาทิตย์เป็นเดือนนะคะเพราะว่าถ้าทำบ่อยๆยิ่งผมมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วเราจะไปทำสียืดกันได้อีกนะเยอะนะคะไม่ต้องซีเรียสกับผมเสียแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะต้องกลัวว่ามันจะต้องเสียนะคะแต่ตัวนี้จะช่วยได้แบบไม่ทำให้ผมยืดหยุ่นสูงนะคะค่อยๆบำรุงทำให้ผมเงาขึ้นจากคนที่บอกว่าผมไม่เงาตัวนี้ค่ะจบตัวเดียวเลยแล้วก็เงาช่วยได้นะคะสำหรับที่เข้มข้นเลยสปานาโนคือเป็นหัวหลงนะคะผมว่าต้องชื่อนี้นะคะถ้าว่าเป็นชื่ออื่นมันเขาเรียกว่าอะไรเป็นชื่ออื่นก็เคลาตินเฉยๆนะคะแต่อันนี้จะเป็นสูตรของเขานะคะสูตรของเขาเลยการล้างผลิตภัณฑ์นะคะให้ล้างพอประมาณนะคะอย่าล้างจนหมดเกลี้ยงนะคะจะทำให้แคลซีนที่เคลือบลงไปเนี่ยหมดไปนะคะให้ล้างแผ่นพอดีนะคะถ้ายังมีการเคลือบผมอยู่บนเส้นผมอยู่บางคนนี่ล้างจนแบบว่าโอ้ผมต้องสะอาดดีนะคะการสะอาดมากก็คือการไม่ได้ลงที่หนังศีรษะนะคะพยายามถูดูถูการทำสปาเนี่ยดูหนังศีรษะนะคะก็เวลาเราล้างก็ยังไงก็หนังศีรษะเราไม่โดนอยู่แล้วยังไงก็ล้างให้สะอาดพอดีเงามากเลยนะคะมีความเงาบังเกิดจริงๆจะได้ความเงาเต็มที่เงานะเงาวุ้งๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราปิดเสร็จแล้วใดให้ดูนะคะตอนจบนะคะนะคะมันเริ่มมีความเงานะคะเดี๋ยวเราจะใดเสร็จแล้วค่อยดูว่าจะเงาได้มากขนาดไหนที่นี่จับความเงาเลยเงาขนาดไหนนะคะถ้าไปโดนแดดยิ่งก็จะเงาเพิ่มขึ้นนะคะเห็นไหมคะคือความเงาของเส้นผมนี่ไม่ได้ใช้แสงบางคนเขาต้องใช้แสงจากโทรศัพท์ส่องไปอย่างนี้เลยแต่จริงๆไม่ต้องนะคะมันก็เงาเลยนะคะเนี่ยเงาเนี่ยค่ะมันจะมีความเงาในตัววิ่งวิ่งแล้วก็นุ่มใช่ค่ะนุ่มด้วยนุ่มแล้วก็รู้สึกเบาสบายหัวหอมด้วยหอมสปาแนโนหัวหลงหลงไม่กลับบ้านเลยก็ไม่ถูกหลงแล้วก็ไม่กลับบ้านนะโอ้แม่สีก็เสียอันนี้สีน้ำเงินเข้มนะคะผสม3สีนะคะก็จะมีสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินเข้มนะคะแล้วก็สีน้ำเงินอมม่วงนิดนึงนะคะนี่คือถึงจะได้สีนี้นะคะไม่งั้นไม่ได้นะคะน้ำเงินอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะมีบอกสูตรด้วยใจดีขนาดไหนเห็นแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะ